สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube Channel ทุกคนนะครับก็วันนี้พบกับผมช่องซีมเทคนะครับเช่นเคยวันนี้นะครับมันได้มีโอกาสพอดีนะครับมาดู E14 ของแท้ของปลอมครับพอดีมันมีของปนเข้ามาพอดีนะครับคือลูกค้ามาเคลมนะครับตัวนี้นะครับเป็น E14 ของแท้ตัวนี้เป็นของปลอมนะครับแท้ปลอมดูได้อย่างไรนะครับสินค้าตัวนี้นำมาจากโรงงานจีนแท้นะครับผมอันนี้คือสีดำนะมันออกจะสีคำครามหน่อยครับผมอันนี้คือสีดำส่วนอันเนี้ยของปลอมนะครับซึ่งถามทางเจ้าของเขาบอกว่าไม่ใช่ของอีบุ๊กนะครับมันดูของแท้นะครับสีดำจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับมันจะมองไม่ค่อยชัดครับแต่ตรงเนี้ยจะมีตัวเลขสลักไว้นะครับเป็นตัวเลขสีดำๆนะครับว่าตัวเนี้ยนะครับอะไรบ้างนะครับซึ่งจะมีทุกตัวนะแล้วตรงนี้จะเป็นอีลูนะครับเรามาดูสีทองนี่นะครับอันนี้ของแท้นะครับจะเห็นนะครับตัวเลขมันต้องไปดูนะครับเป็นตัวเลขสีดำๆรหัสนะครับคืออันนี้คือของแท้นะครับครับเรามาดูอันนี้ของปลอมนะเรามาเปรียบเทียบกันเลยนะครับด้านซ้ายนะครับจะไม่เหมือนกันเลยนะครับดูนะครับช่อง input output นะครับด้านขวาแล้วเป็นของแท้นะครับจะมาทำได้เนียนกว่าของกรอบนะครับแล้วก็รูไฟนะครับสังเกตได้ว่าของแท้นะครับจะรูเล็กกว่าของเทียมนะครับเห็นไหมด้านซ้ายจะใหญ่มากนะครับผมแล้วก็การเก็บงานนะครับดูนะครับขนาดตัวหนังสือนะครับผมนะครับสีก็ต่างกันแล้วนะครับผมนี่ครับคำว่าอีลูกก็ต่างกันแล้วนะครับผมข้างล่างนะข้างล่างคือของแท้นะครับผมข้างบนคือของที่ไม่ใช่โรงงานจากอีลูกแท้นะครับผมประมาณนี้สังเกตนะครับผมก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเวลาซื้อ